ครับก็ต้องกลับกันมาอีกแล้วกับรายการสมชายอยู่ดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้วันสบายๆเรามานั่งเล่นไอ้ด่านเก็บหินแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากก็ว่างจัดเดี๋ยวขอเช็คตัวละครแป๊บนึงว่าของใส่ครบเปล่าตัวนี้เพราะว่าไม่มีของใส่มันอยู่โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวๆสบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อาจจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วครับเปิดเพลงเบาๆสบายๆมานั่งฟังเพลงมาดูผมเล่นเกมไปชิวๆครับคลิปนี้สนิทมากมาบางคนก็ถามนะครับว่าตัวนินจานี่มันดีไหมก็ในอินแรกนี่ก็คือมันดีครับคือมันมีสกิลที่ว่าวิ่งเร็วแล้วก็เป็นลดเพิ่มเวลาหรือว่าอะไรอย่างไม่แน่ใจเนี่ยประมาณนี้มันวิ่งเร็วครับแต่ว่าถ้าสมมติโดนตีก็จบครับเนี่ยวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นนะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้นะแต่ชอบจริงอะยูกิร่างธาตุมืดถือดาบคู่ฮะบางคนก็ถ้าสมมติใครอยากจะรีเควสอะไรก็รีเควสได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้มาแต่ว่าไม่เอาเป็นพวกคลิปที่ว่าโชว์พวกแรงนะครับยากแรงไม่เอาโอเคก็อาจจะเป็นคลิปสนุกๆครับไม่ต้องคิดมากสำหรับผมช่องผมไม่มีการยังไม่คิดว่าจะสุ่มกาชาดีครับเพราะว่าไอ้เหี้ยเพชรไม่พอคลิปนี้สบายๆครับไม่ต้องคิดมากฟังเพลงเพราะๆแล้วมาดูผมเล่นเกมก็สำหรับไอ้มันผมมีตัวตู้เขาเรียกว่าตู้อะไรนะอันนี้ครับที่มาเป็นฟินเลียตอนแรกผมมีแค่ฟินเลียตัวเดียวแล้วก็พอมาสุ่มพิธีก็เป็นตัวอันนี้ครับยูกิมันก็ดีของถ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกมันเป็นดับคู่ของยูกินะครับส่วนฟินเลียมันดูดเลือดตัวอื่นของพวกดูดเลือดตัวศัตรูเอามาให้ตัวเราก็สำหรับวันนี้ครับผมอัดเป็นในวันอาทิตย์ที่4เดือนมีนา2561ก็ในวันอาทิตย์นะครับมันจะมีอะไรนะมีเควสเควสหมูเควสคอยออฟเรเดียนก็เควสนี้ครับก็คือมันจะเป็นเควสเก็บเงินสำหรับเอาไปครับตอนแรกก็สงสัยครับว่าแม่งมึงทำเหี้ยอะไรวะเอาไปซื้ออาวุธยังดีกว่าเอามาอัพอันนี้จบเลยโอเคได้แค่อัพอย่างเดียวมาเราไม่ต้องพูดมากครับเราเริ่มดีกว่ามาพร้อมนะครับมาเริ่มกันเลยมาก็สำหรับพวกบอสในด่านนี้ก็จะเป็นพวกธาตุมืดสำหรับบางคนสงสัยนะครับทำไมไอ้ตู้นี้ทำไมไม่เป็นคูณ2อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเมื่อก่อนเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเคยมีนะหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเควสเดียวที่ไม่เป็นคูณ2แต่ว่าเควสอื่นนี่คูณ2แม่งหมดถ้าที่เล่นเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะครับในช่วงนี้โอ้ยมันลุมสกรรมผมมันลุมสกรรมหนูเรียบร้อยโอเคนะครับก็คงต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ถ่ายเล่นๆวันนี้ครับวันนี้ถ่ายเล่นๆคิดเครียดสบายๆครับชื่อคลิปก็น่าจะเป็นชื่อคลิปว่าอะไรดีเดี๋ยวสามารถรีเควสมาได้ครับเดี๋ยวจะทำช่วงว่าช่วงวันสบายๆของนายสมชายด้วยกันฮ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พามาเล่นๆฟังเพลงเพราะๆดูผมเล่นเกมไปโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า